ทราบกันดีเลยแหละนะครับว่าเป็นอะไรนะครับใช่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับเม็ดยอดของเขานะคะเม็ดยอดวงนี้นะคะเป็นพลอยธรรมชาตินั่นก็คือ Sky Blue Topaz นั่นเองค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขนาดของเขานี่ใหญ่มากเลยนะคะโอ้โหขนาดเท่ากับวงเมื่อสักครู่นี้เลยเม็ดยอดเท่ากัน 6.5 กรัตค่ะนี่ค่ะ 6.5 กรัตนะคะแล้วด้านข้างนะคะที่เป็นเดินเส้นอยู่นะคะล้อมเม็ดยอดแล้วก็เส้นด้านข้างนะคะเป็นไวท์โทแพชค่ะตระกูลเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าให้สีขาวนั่นเองนะคะเป็นทรงกลมขนาดอยู่ที่ 1.5 ซางทั้งหมด32เม็ดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสวยมากๆครับแหวนวงนี้ก็จะเป็นประกายของพลอยนั่นเองนะครับก็โอ้โหเขาจะมีด้านเทเบิลใช่ไหมครับใช่ค่ะที่เราจะเห็นเป็นสีเนื้อคุณผู้ชมเขาจะสามารถส่องลงไปด้านล่างได้นะครับเห็นเนื้อผิวอาเจียแบบเหลี่ยมก่อนแล้วค่อยขัดมันถูกต้องต้องมาขัดมันแต่ละเหลี่ยมอีกทีนึงขอบโดโดเนี่ยที่เล็กๆเนี่ยเขาก็ต้องมีการขัดมันด้วยนะต้องขัดด้วยต้องขัดทุกส่วนเลยถึงจะสวยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากประกายพลอยนะครับใช่ค่ะเม็ดยอดเนี่ยเกาะด้วยหนามเตยสีเตยด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นการใช้หนามเตยนะคะขึ้นมาจากด้านล่างเลยค่ะเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์ของเตยนะครับทำให้เตยเนี่ยเป็นกระป๋อได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนกรงนะเหมือนเนาะการไหวนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะคะตรงก้านแหวนเช่นเดียวกันเลยปกติเราจะเห็นเหมือนจิกไข่ปลาเออใช่แต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นยกขึ้นมาปกติจะเป็นก้านแหวนทึบเลยเนาะแต่นี่เป็นกระป๋อด้วยแล้วก็ใช้หนามเตยเนี่ยเป็นรองรายด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคุณผู้ชมก็ดูเป็นโปร่งเลยนะมีความโปร่งนะคะแล้วก็ใช้น้ำหนักทองเนี่ยก็กำลังพอดีด้วยนะคะใช่ครับแหวนวงนี้ดีไซน์ต่างจากแหวนวงแรกนะครับแหวนวงแรกจะเป็นลักษณะของ3ก้านดีไซน์นะครับแต่นี่คือจะเป็น1ก้านแล้วก็ประดับอัญมณีด้วยนะครับสีฟ้านั่นเองนะครับใช่ค่ะใต้ตรงนี้นะคะก็มีความโปร่งด้วยแล้วก็จะมีสลักนะคะคำว่า 10K ไว้ด้วยนะคะด้านใต้นะครับเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์ของทองคำนั่นเองไม่ว่าคุณผู้ชมมาตรฐานที่เราทำก็คือ 10K นะครับซึ่งมีความแข็งแรงคงทนแล้วก็สามารถเกาะอัญมณีได้นะครับแข็งแรงเวลาไปกระทบอะไรเนี่ยก็อัญมณีไม่หลุดร่วงง่ายนะครับรวมถึงอัญมณีขนาด